สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพระฤหัสบดีวันที่6เมษายน2023นะครับวันนี้จะนำบทเทศวันปัสกาโดยนักบุญเมริโจแห่งซาดิสพระสังฆราชนะครับในหัวข้อบอกพระชุมพาถูกปรงพระชนได้ทรงกอบกู้เราจากความตายและประทานชีวิตแก่เราบรรดาประกาศกได้ทำนายไว้มากมายเกี่ยวกับทำล้ำลึกปัสกาทำล้ำลึกนี้คือพระคริสต์เจ้าขอให้พระองค์จงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดร์อาเมนเพราะเห็นแก่มนุษย์ที่กำลังทนทุกข์ทรมานพระองค์ได้เสด็จจากสวรรค์มาสู่โลกได้ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางมารีและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์จึงทรงมีร่างกายสามารถทนทุกข์ได้รับความยากลำบากของมนุษย์ผู้ตกต่ำได้ชนะโรคภัยไข้เจ็บของวิญญาณในร่างกายและโดยพระจิตทรงชีวิตของพระองค์ได้ทรงประหารความตายซึ่งเป็นฆาตกรพระองค์ได้ทรงนำถูกนำไปเหมือนลูกแกะได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากการเป็นทาสของโลกดุจดังกอบกู้ชาวอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของมารดุจดังช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากอำนาจของฟาโรห์ได้ทรงประทับตราวิญญาณของเราด้วยพระจิตเจ้าและทรงประทับตราอวัยวะของเราด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้เยาะเย้ยความตายให้อับอายและโยนมารให้จมอยู่ในความทุกข์ดุจโมเสสทำกับฟาโรห์พระองค์ได้ทรงโบยตีบาปและความอาธรรมดังโมเสสได้กระทำกับประเทศอียิปต์และลงโทษให้เป็นหมันพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสมารับอิสรภาพให้พ้นจากความมืดมาสู่ความสว่างพ้นจากความตายมาสู่ชีวิตพ้นจากการกดขี่ข่มเหงเข้าสู่อาณาจักรนิรันดรพระองค์ได้ทรงบันดาลให้เรามีสังฆภาพใหม่และเป็นประชากรที่เลือกสรรไว้สำหรับพระองค์ตลอดกาลพระองค์ทรงเป็นปัสกาซึ่งเป็นความรอดของเราพระองค์ได้ทรงรับทรมานตามแบบอย่างของบุคคลต่อไปนี้ตามแบบอย่างของอาเบลพระองค์ถูกฆ่าตามแบบอย่างของอิสอัคพระองค์ถูกมัดวางบนแท่นบูชาตามแบบอย่างของยาโคบพระองค์ถูกเนรเทศตามแบบอย่างของยอแซฟพระองค์ถูกขายตามแบบอย่างของโมเสสพระองค์ถูกปรับโทษให้ตายตามแบบอย่างของลูกแกะของพระองค์ถูกฆ่าตายเป็นบูชาปัสกาตามแบบอย่างของดาวิดพระองค์ถูกเบียดเบียนตามแบบอย่างของประกาศกพระองค์ถูกเยาะเย้ยเป็นพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์จากพระนางพรหมจารีเป็นพระองค์ผู้ถูกแขวนอยู่บนกางเขนเป็นพระองค์ถูกขังในคูหาผู้เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากบรรดาผู้ตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าพระองค์ทรงเป็นลูกแกะที่นิ่งเงียบเป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าเป็นลูกแกะที่เกิดจากพระนางมารีเป็นลูกแกะที่สวยงามพระองค์ถูกจับจากฝูงถูกจูงไปหาเพชฌฆาตถูกถวายเป็นเครื่องบูชาเวลาเย็นถูกฝังเวลาค่ำบนไม้กางเขนไม่มีกระดูกของพระองค์สักชิ้นหักในดินร่างกายของพระองค์ไม่รู้เปื่อยเน่าเป็นพระองค์ผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายและเป็นพระองค์ผู้ทรงปลุกมนุษย์ให้ลุกขึ้นจากคูหาครับก็เป็นสิ่งที่นักบุญเมริโทแห่งซาดิสได้บรรยายไว้นะบทเทศเรื่องปัสกาของท่านนั้นก็เปรียบเทียบก็ชัดเจนเปรียบเทียบพระเยซูเจ้าเป็นต่างเป็นสิ่งต่างๆและสำคัญก็คือเป็นเครื่องบูชาเป็นลูกแกะที่ได้รับการนำมาทำเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นและถวายแด่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้าดังนั้นเองหัวข้อที่นักบุญเมโทเมริโทแห่งซาดิสได้บอกก็บอกว่าชุมพาพระชุมพาบาลพระชุมพาผู้ถูกปรงพระชนนั้นได้ทรงกอบกู้เราจากความตายประทานชีวิตแก่เรานะครับก็และได้อธิบายหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมเป็นพระองค์เองที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาถูกฝังเวลาเย็นถูกตายบนกางเขนและอื่นๆนะพี่น้องนี่คือความเชื่อนี่คือชีวิตของพระเยซูเจ้าที่เราได้ยินได้ฟัง
แน่นอนบางทีเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ได้ยินบ่อยๆบางทีเราก็ชินชาบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากกันมายนะก็เป็นเรื่องราวที่บัดนี้นะครับเราอยู่ใน3วันสำคัญและ3วันสุดท้ายของชนชีพของพระเยซูเจ้าวันนี้วันพระฤหัสศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพระเยซูเจ้าพิธีสำคัญก็คืออาหารค่ำครั้งสุดท้ายก็ได้มีการตั้งศีลมหาสนิทและจากอาหารค่ำครั้งสุดท้ายนั้นพระองค์ก็ถูกจับไหมถูกจับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ที่พระองค์จะรับทรมานและวันเสาร์ก็เป็นการตื่นเฝ้ารอคอยที่จะให้พระองค์เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอะไรแล้วก็วันอาทิตย์คือวันเฉลิมฉลองพระสิริรุ่งโรจน์คือความยิ่งใหญ่ของพระเบญจ้าที่พระองค์ทรงชนะความตายเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องความรักของพระเบญจ้าพระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทศีลซึ่งจริงๆก็คือเป็นพระองค์เองนั่นเองพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่กับเราในโลกนี้ในรูปแบบของศีลมหาสนิทนะครับวันนี้แทบคือทุกๆแห่งในโลกแต่เวลาอาจจะต่างกันตามโซนของเวลาแต่ว่าก็จะมีพิธีมิซาตั้งศีลมหาสนิทวิชาศีลแล้วก็มีการเฝ้าศีลเล็กน้อยแล้วก็มีการอธิบายถึงความหมายสำคัญของศีลมหาสนิทหลายแห่งมีพิธีล้างเท้าที่พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาคระสาวกก็จำลองแบบมาเพื่อเป็นที่ระลึกที่นึกถึงความสุภาพถ่อมตนการถ่อมพระองค์ของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอพี่น้องนะครับได้ร่วมพิธีกรรมอย่างดีแล้วก็มีความสำนึกมีความระลึกถึงด้วยความตั้งใจในความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าที่พระเบญจ้าทรงมีต่อเราขอพระพรของพระเบญจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตรังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทอญ